โอ้โหเสิร์ฟแรงแบบนี้ฝีมือไม่ธรรมดานะคะลงสนามตีเทนนิสแล้วพัฒนพัฒนรงเดชดูจริงจังมากๆค่ะเพราะนี่ถือเป็นสนามแรกเลยที่ได้เล่นเพื่อการกุศลระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ขาดแคลนค่ารักษาพยาบาลมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะแต่ที่ดูตีเทนนิสเก่งขนาดนี้ค่ะน้องพัฒน์เนี่ยนะคะเขาเริ่มตีเทนนิสตั้งแต่3ขวบเท่านั้นเองตอนนี้อายุ17ปีแล้วค่ะมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันประลองฝีมือกับนักแข่งอาชีพมาหลายครั้งด้วยเพราะว่าเป้าหมายนะคะที่วางไว้ก็คือการเทิร์นโปรเป็นนักกีฬาเทนนิสอาชีพก่อนอายุ19ปีให้ได้ค่ะแม้เป้าหมายด้านกีฬาอย่างมุ่งมั่นนะคะแต่ก็มีอีกเส้นทางให้เลือกเหมือนกันค่ะด้วยความที่เป็นหลานชายของคุณกรณ์รงค์เดชสามีของนักแสดงสาวศิริต้าเจนเซนก็เลยมีโอกาสไปร่วมงานอีเวนต์บันเทิงต่างๆกันบ่อยนะคะทำให้ผู้จัดละครและภาพยนตร์สนใจอยากจะร่วมงานด้วยค่ะการมีอีกเส้นทางที่น่าสนใจสำหรับหนุ่มวัย17ปีก็ถือว่าตัดสินใจลำบากเหมือนกันนะคะแถมตอนนี้ก็มีงานแสดงหนึ่งงานรอเจ้าตัวคอนเฟิร์มอยู่ด้วยค่ะก็ยังไม่แคนเซิลนะก็ยังงี้ก็ยังไม่อะพรูฟอะครับก็ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างคุณพ่อจะคิดยังไงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวก็ตัดสินใจอยู่ครับใช่กำลังตัดสินใจเนาะใช่ครับเป็นละครแนวเป็นภาพยนตร์แนวไหนคะเป็นหนังแหละครับเป็นเรื่องมันมียังไงบ้างอะครับอ๋อไม่หรอกก็เป็นหนังเลิฟสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็โลกก็เปิดอะครับอะไรก็ได้ครับก็ไอคิปโอเปนไมล์แล้วก็วงการบันเทิงเหมือนดาราใช่ไหมครับก็มีคนมาขอแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ตัดสินใจอยู่ไงก็ช่วงวัยรุ่นนะครับก็ยังก็คิดอยู่อ่ะครับใช่ถ้าในมุมกีฬานะเขาบอกว่ามีโรเจอร์เฟเดอเรอร์เป็นไอดอลด้านกีฬาแล้วค่ะก็ทำให้หนุ่มพัทเองยังมุ่งมั่นจะเทิร์นโปรก่อนอายุ19ปีให้ได้นะคะตอนนี้ซ้อมตีเทนนิสเกือบทุกวันค่ะแต่ความฝันที่จะเทิร์นโปรเนี่ยนะคะหากไม่สำเร็จพลาดโอกาสดีๆในวงการบันเทิงไปเขาก็มองว่าชีวิตยังสามารถเลือกเส้นทางอื่นได้อีกนะคะเพราะว่าถ้าอายุมากกว่านี้อาจจะมีมุมมองในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปเป้าหมายเปลี่ยนแล้วค่ะก็แค่ลงมือทำอย่างสุดความสามารถในตอนนี้นะคะยังไงความฝันก็น่าจะสำเร็จได้แน่นอนนี่ก็เป็นแนวคิดของน้องพัฒน์ณพัฒน์ณรงค์เดชในวัย17ปีค่ะ